สวัสดีครับรอน V12 AF5 นะครับริง AF5 ค่ะหนิม V9 ค่ะมิกกี้ V6 นะคะโปค่ะกรีนนะคะ V16 ค่ะ AF5 นะคะก็สำหรับมุมโปรดในบ้านแมกโนเลียของพิงก็คือห้อง acting ค่ะในฐานะที่เราเป็นนักล่าฝันอันนี้คือมุมโปรดของเราทั้ง3คนที่สุดในบ้าน AF นะครับตรงนี้นี่ตรงนี้นะคะที่วางแขนตรงโซฟานี้นะคะก็คือมุมโปรดของกีนค่ะนี่เลยค่ะไม่ใช่ที่ไหนค่ะห้องเซเว่นนี่เองค่ะจะเคยเห็นกันนะครับที่ที่ผมชอบนั่งอยู่ก็คือตรงบริเวณนี้นะครับก็ตรงนี้ที่มิกกี้ยืนอยู่เนี่ยเป็นบริเวณหน้าห้อง Voice นั่นเองค่ะสำหรับมุมนี้นะคะในห้อง living room นี้ที่เป็นมุมโปรดของโบก็เพราะว่ามันเป็นมุมที่ชิลๆสำหรับโบมากเลยค่ะเพราะว่าเวลาอยู่ในบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่านหนังสือหรือว่าเวลาเหนื่อยระหว่างคลาสหรือว่าง่วงนอนโบก็จะมาที่เก้าอี้สีขาวนะคะบรรยากาศและความทรงจำในห้อง acting มันมีแต่แบบเรื่องราวมากมายที่แบบคงจดจำไปตลอดเลยอะค่ะไม่ได้รักครอบครัวเราเหมือนเดิมแล้วสวัสดีค่ะโอเคพวกเราชอบมาเล่นกันตรงมุมนี้มากมีอะไรก็มาปรึกษานั่งเล่นกันอยู่ตรงนี้บ่อยมากเราว่ามานั่งคุยกันครับนั่งคุยเล่นอะไรกันเป็นห้องที่หนิมเนี่ยจะมาหาของกินยามว่างนะคะหรือไม่ก็ยามมื้ออาหารยามไหนเนี่ยหนิมก็กินได้ทั้งนั้นค่ะหนิมก็มากินหมดแล้วค่ะแล้ววันนี้เนี่ยสังเกตจากตู้นะคะหนิมหยิบไปกินหมดแล้วค่ะที่นี่คือมุมโปรดจริงๆแล้วก็ถ้าเมื่อยๆนะคะก็มานอนอยู่ที่นี่ค่ะโซฟาตัวนี้มีความสุขสนุกค่ะอยู่ท่ามกลางอาหารการกินที่อร่อยอร่อยแล้วค่ะที่นี่แหละค่ะมุมโปรดของหนิม7-11ค่ะพี่กินชอบนั่งตรงนี้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่ามันพอดีกับขากินด้วยค่ะแล้วมุมตรงนี้เนี่ยกินมานั่งไม่ทันเพราะว่าคนอื่นเขาจะจองแบบตรงนี้เสร็จแล้วกินก็จะวิ่งมาคนสุดท้ายบ่อยมากค่ะก็จะวิ่งมาก็มานั่งมุมนี้แล้วก็จะมานั่งพิงอย่างนี้ค่ะแล้วมันก็จะพอดีกับหลังกับเอวกับกับส่วนล่างของเรานะคะแล้วก็พอดีกับขาด้วยค่ะแล้วนั่งมุมนี้เนี่ยดียังไงรู้ไหมคะเพราะว่าโทรทัศน์เนี่ยอยู่ตรงข้างหน้าเราพอดีเลยค่ะเวลาเราดูคอนเสิร์ตรีลันทีไรเนี่ยเรานั่งมุมนี้ปุ๊บแล้วพอเราแบบต้องดูตอนที่เพื่อนออกจากบ้านไปค่ะเราก็จะแบบร้องไห้ใช่ไหมคะพอร้องไห้ตอนนั้นก็จะเป็นมุมตรงนี้ก็จะเป็นอะไรที่แบบคนไม่ค่อยเห็นเวลาอยู่ในบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่านหนังสือหรือว่าเวลาเหนื่อยระหว่างคลาสหรือว่าง่วงนอนโบก็จะมาที่เก้าอี้สีขาวนะคะตรงพื้นหน้าทีวีเนี่ยนะคะก็จะเป็นสถานที่ที่โบใช้ออกกำลังกายเต้นแรงเต้นกาได้อย่างสะดวกแล้วก็ปล่อยบ้าได้อย่างเต็มที่เพราะว่าสเตอริโอในห้องนี้ก็ค่อนข้างที่จะดังนะคะก็เป็นมุมที่โบเรียกว่าเป็นมุมที่โบรีแลกซ์มากที่สุดแล้วก็เก้าอี้ก็นุ่มมากที่สุดก็เลยชอบห้องนี้แล้วก็มุมนี้มากที่สุดในบ้านหลังนี้ค่ะค่ะลานตรงนี้เลยนะคะเป็นที่สถานที่ที่โบแล้วก็บางครั้งกรีนลอนนะคะก็จะมาแล้วก็กูดก็จะมานั่งเต้นแรงเต้นกากันในนี้นะคะได้อย่างเต็มที่เพราะว่าดูสถานที่นะคะมันกว้างขวางมากค่ะสามารถทำอะไรก็ได้ถ้าตีลังกาเป็นโบคงจะตีไปแล้วแต่โบตีไม่เป็นก็คงจะตีไม่ได้นะคะที่ผมชอบมานั่งเนี่ยผมรู้สึกว่าตรงนี้มันเป็นแบบมุมแบบมุมอับผมว่ามันนั่งได้แบบมันอบอุ่นดีครับรู้สึกว่าส่วนตัวแล้วก็จะมานั่งกับช่องเนื้อตรงนี้บ่อยๆครับแล้วก็ที่มีกระจกบานนะครับที่ผมแบบใช้ซอฟต์แอคติ้งเป็นประจำดูเรื่องแบบเพอร์ฟอร์มเวลาขึ้นเวทีบานนี้บานแรกนะครับนับจากด้านซ้ายของประตูเข้ามาครับผมแล้วก็ตรงนี้ครับผมก็จะชอบมานั่งนั่งแบบนี้ครับแล้วก็แบบนั่งท่องเนื้อเพลงนั่งคิดเล่นเพลินไปบางทีก็เหนื่อยก็นี่เลยครับเบาะตัวนี้เลยที่จริงแล้วเขาให้เอาไว้แบบเอามาซิทอัพนะครับแต่ผมก็เอามานอนมันอุ่นดีครับผมเวลาเหนื่อยก็หลับตรงนี้และตรงนี้ครับก็คือที่แห่งความทรงจำของผมที่ทำให้ผมแบบไปรอในผ้าในวันนี้ครับว่าบรรยากาศตรงนี้เนี่ยคือเวลานั่งแล้วมันแบบว่าเป็นมุมที่แบบพอดีเลยค่ะแล้วข้างในเวลาเขาร้องเพลงกันอยู่หนูก็จะแบบว่าชอบฟังคนอื่นร้องเพลงอะไรเงี้ยก็เป็นสถานที่ที่แบบว่าหนูนั่งแล้วก็รู้สึกสบายใจแล้วก็มีความสุขที่ได้นั่งตรงนี้มากๆเลยค่ะหน้าห้อง Voice เองค่ะ